สี่ดาวดังเวียดนามที่นิชิโนต้องจับตาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5ที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันที่19พฤศจิกายน2562ที่สนามมีดินสเตเดียมเวลา 20:00 นซึ่งหลังความพ่ายแพ้แบบช็อกแฟนบอลของทัพช้างศึกนัดที่บุกไปโดนมาเลเซียพลิกแซงชนะ2-1ในเกมคัดบอลโลกนัดที่4ทำให้สถานการณ์ของทีมชาติไทยโดนเวียดนามแซงขึ้นไปยืนเป็นจ่าฝูงทำให้เกมที่จะบุกไปเยือนทัพดาวทองนิชิโนจำเป็นต้องเก็บทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้ผลสกอร์ที่ดีกลับออกมาจากมินิงสเตเดียมหนึ่งในนั้นคือการจับตาผู้เล่นตัวเก่งของเวียดนามไม่ให้เล่นเกมได้ถนัดซึ่งในรายชื่อผู้เล่น23คนที่ปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามเรียกมาติดทีมก็มีผู้เล่นที่เก่งกาจมากมายแต่ผู้เล่นที่ทีมงานและนักเตะทีมชาติไทยของนิชิโนจำเป็นต้องระวังให้มากที่สุดคงเป็น4แข้งชื่อดังเหล่านี้1ดังวันลามผู้รักษาประตูลูกครึ่งเวียดนามรัสเซียเจ้าของความสูง189เซนติเมตรจากทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยความสูงระดับผู้เล่นยุโรปแต่ว่าไม่ช้าแถมมีลูกเซฟค่อนข้างดีทำให้เขาได้เปรียบเรื่องลูกกลางอากาศมากกว่าผู้รักษาประตูหลายๆคนในภูมิภาคนี้และตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีและมีความมั่นใจในการเล่นทีมชาติด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเวียดนามเลยทีเดียว 2. ดวนวันเฮาแบ็คซ้ายอนาคตไกลของทีมชาติเวียดนามมีชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะดาวรุ่งแห่งปีของทวีปเอเชียแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโดดเด่นแค่ไหนดวนวันเฮาถือเป็นแบ็คซ้ายดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของทัพดาวทองเขาขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติเวียดนามในวัยเพียง20ปีด้วยสไตล์การเล่นเติมเกมรุกที่โดดเด่นมีลูกยิงไกลที่สุดอันตรายและด้วยส่วนสูง185ซมทำให้เขาทำประตูได้จากลูกกลางอากาศได้บ่อยครั้งด้วย 3. เหงียนกวงไฮเพย์เมเกอร์ผู้มีเท้าซ้ายอันทรงพลังและเป็นอีกคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากในศึกวีลีกนักเตะคนนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การทำเกมแดนกลางแถมยังเล่นริมเส้นได้อย่างจี๊ดจ๊าดด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะเฉพาะตัวที่ดีเลี้ยงบอลได้ดีรวมถึงมีลูกส่งที่แม่นยำแถมยังมีเท้าซ้ายที่น่ากลัวโดยเขาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่อันตรายในการขึ้นเกมรุกของทีมชาติเวียดนามเลยก็ว่าได้ถ้าได้เริ่มสตาร์ทเครื่องมีโอกาสลุ้นประตูเกือบทุกจังหวะซึ่งจากการที่ได้ติดตามดูฟอร์มในช่วงหลังเขานั้นชอบเคลื่อนที่ไปยังทุกที่ของสนามเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้คู่แข่งด้วย 4. เงียนคองเฟืองนักเตะเจ้าของฉายาเมซี่เวียดนามค่อยๆฉายแสงขึ้นเรื่อยๆจากชุดเยาวชนจนตอนนี้เขาคือตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วด้วยทักษะและความเร็วที่มีมาตั้งแต่เด็กบวกกับความแข็งแกร่งจุดเด่นในเรื่องการจบสกอร์ที่เฉียบคมและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามอายุทำให้ตอนนี้คองเฟืองถูกจับตามองมากทีเดียวซึ่งถ้าปาร์คฮังซอส่งเขาลงสนามกองหลังทีมชาติไทยต้องปวดหัวในการไล่ตามประกบแน่และนี่คือ4แข้งคีย์แมนทีมชาติเวียดนามที่เป็นอันตรายต่อทีมชาติไทยมากที่สุด